สวัสดีทุกคนนะจ๊ะอย่าลืมนะว่ากลุ่มปลูกผักเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะให้อัดคลิปไว้เพราะมือใหม่หัดปลูกบางทีเขาก็ไม่รู้ส่วนมากมือใหม่หัดปลูกที่ไม่เคยปลูกผักมาก่อนเขาจะไม่รู้วิธีนะเพราะฉะนั้นการทำคลิปของพวกเราคือทำให้คนที่ไม่รู้ได้ชมเนี่ยอย่างผักบุ้งจีนเนี่ยมีต้นเดียวสามารถขยายได้ไม่รู้จบบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าวิธีการขยายเนี่ยผักบุ้งจีนต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวต้นเนี้ยสามารถขยายได้ไม่รู้จบยังไงนี่ตามข้อเนี่ยเขาจะมีรากงอกนะตามข้อเนี่ยจะมีรากงอกเพราะฉะนั้นเวลาจะปักชำผักบุ้งก็ต้องให้ข้อกดข้อให้จมดินเนี่ยไปเก็บมาอย่างต้นเนี้ยก็ได้หลายเลยเห็นปะเนี่ยตัดยอดเอายอดอ่อนเอาใบไปกินบำรุงสายตาดีด้วยแล้วก็นี่เนี่ยตัดทิ่มเอาข้อกดข้อให้จมดินแค่นั้นเองบำรุงสายตาดีขับถ่ายดีด้วยนี่นะเวลาจะทำคลิปต้องทำให้คนที่เขาไม่รู้ดูในอดีตเราก็ไม่รู้วิธีสมัยก่อนเราก็เป็นมือมาหัดปลูกเหลือให้เขาแตกยกแตกยอดเนี่ยนะรดน้ำเช้าเย็นมีก้านเดียวนี่แหละอย่าเพิ่งกินให้มันขยายเยอะๆก่อนเข้าใจใช่ไหมแค่นี้เองเราจะมีกินอย่างต่อเนื่องและการที่ปลูกผักบุ้งกินเองมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารพิษจิ้มเข้าไปให้ข้อมันจมง่ายดูแลง่ายด้วยผักบุ้งจีนเนี่ยอยากทำให้ต้นอวบใหญ่ก็ต้องใช้น้ำหมักเศษอาหารบำรุงให้เขาไม่ดื้อไม่สนเติบโตง่ายเนี่ยขยายผักบุ้งจีนง่ายๆเลยแบบนี้เราทำคลิปต้องทำให้คนที่เขาไม่รู้จักไม่เคยรู้วิธีได้ดูคลิปของกลุ่มปลูกผักพวกเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อคนรักการปลูกเท่านั้นหลายคนยังแยกแตงกวาลูกแตงกวากับลูกตำลึงไม่ออกก็มีเยอะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำคลิปทุกคลิปเราเป้าหมายของเราคือกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่เขาไม่รู้วิธีการปลูกมือมาหัดปลูกนี่เดี๋ยวเราก็จะมีกระถางนี้พอเขาแตกยอดมาโตมายาวมาขยายอีกเยอะๆนี่เดี๋ยวให้ป้าป้าเราเอาไปกินข้างบนเด็ดยอดกินสดกินสดลวกจิ้มได้หมดปลูกเองปลอดภัยนี่นะเสร็จเรียบร้อยง่ายมากเลยใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเนี้ยขยายผักบุ้งจีนง่ายนิดเดียวไม่ยากรดน้ำเช้าเย็นเขาชอบน้ำ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจะสั่นเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อแค่นี้นะ